ะเราเนี่ยจะมารีวิวขนมโบราณที่น้องฟิลกับพ่อไปซื้อมาที่ตลาดหัวมุมใช่วันนั้นฟิลก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าฟิลอะไปดูคอนเสิร์ต JB ใช่ค่ะแล้วดูขนมมาเยอะมากมี2ถุงอ่ะทุกคนบางชิ้นฟิลก็ยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้เลยเนาะใช่ครับอาจจะต้องแยกเป็น2ตอนนะเพราะว่ามันเยอะเยอะมากงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ฝั่งไหนก่อนดีซ้ายหรือขวาอุ้ยฝั่งนี้มีไมโลคิวแต่ฝั่งนี้ก็มีของที่อยากเล่นน่ะอ่ะมาอีกชุบฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นถุงใหญ่ของเยอะกว่าเมื่อกี้แต่เหมือนจะเน้นไปทางของเล่นปะอ่ะเดี๋ยวเราเทออกมาให้ดูคนเยอะอยู่นะจริงๆก็เลือกมาช้าๆกันมานะใช่ดูดิอุ้ยเอออันนี้ก็ยังงงฟิลออกมาทำไมก่อนนั่นแหละมันอยากเล่นย้อนไปของจริงเลยนะย้อนไปฟิล์มย้อนไปกว่าอันนี้ฟิล์มไม่เคยเล่นอ่ะนี่มีท้องด้วยนะว่าทำไมอ่ะลิปสติกนี่อันนี้คือคร่าวๆนะคะทุกคนคือมันมีเยอะมากของเล่นเพียบดูโทรศัพท์ก็มาพอถามก่อนกินได้ไหมเนี่ยเขาบอกกินได้กินได้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบกินไปมันช่วยให้มันเย็นๆชุ่มคออะไรอย่างนี้มันจะมาเล่นไปเล่นมาก็ไปกินแบบนี้มางั้นเดี๋ยวเราแยกซ้ายกับขวาออกไปแล้วเดี๋ยวผัดแบ่งกันเริ่มจากอันไหนก่อนดีก็กินด้วยกันเล่นด้วยกันนั่นแหละอ่ะอย่าให้พิมก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บางอันเนี่ยมันไม่ใช่ราคา10บาทบางอันก็10บาทใช่ไหมพิวใช่แต่ขนมส่วนใหญ่มันจะ10บาทอ่ะเราก็เอามาจากร้านวันวานค่ะขนมวันวานใช่ครับร้านขนมวันวานนะครับค่ะมาเริ่มจากอันไหนก่อนดีพี่ฟิล์มเลยอันนี้เฮ้ยอันนี้พ่อหยิบมาพ่อชอบใช่มาอร่อยมากเลยเนาะพ่อเนาะมันเป็นมะขามที่แบบเคลือบด้วยน้ำตาลเดี๋ยวให้ชิมมันอร่อยจริงฟิล์มมันกินได้โอ้โหมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แพ็กเกจสุดยอดนี่อุ้ยมันเป็นสีออกแดงๆอ่ะของมะขามไหมพ่อกินประจำเมื่อก่อนอ่ะกินจนเหงือกพังเลยอ่ะเออไม่ใช่เหงือกเพดานมันบาดแต่อร่อยนะเป็นไงรีวิวหน่อยรสชาติมันก็เหมือนมะขามในปัจจุบันนั่นแหละใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นละเอียดเป็นเหมือนผงอ่ะตอนแรกนึกว่าเหมือนกินน้ำตาลเข้าไปมันเป็นแบบเม็ดเลยอ่ะใช่แต่จริงๆอ่ะคือมันต้องกินแบบทั้งชิ้นแล้วถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเม็ดตรงกลางป่ะใช่ครับใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือลองกัดให้ดูก่อนคือมันแบบรสชาติเหมือนเมื่อก่อนเป๊ะการห่ออะไรใดๆก็คือเป๊ะเลยต่อมาฝั่งหนูอยากดูอันนี้คือไม่เคยพลาดเลยนะเห็นซื้อตลอดคิตตี้บอยทุกคนของพี่ฟิล์มก็มีใช่แล้วแต่ของน้องฟิวอ่ะเป็นแบบเป็นเรนโบว์ของพี่ฟิล์มเป็นช็อกโกแลตไหนดูซิมันต่างกันยังไงแค่สีหรอสีใช่แพ็กเกจนี่แล้วดูข้างหลังเนี่ยโอ้โหใช่เลยอันนี้กล่องละ10บาทนะครับชอบมากแบบบีบแบบนี้มันสนุกหลอดมันเหมือนยาสีฟันไงนี่คือหลอดแบบนี้ของฟิวจะเป็นสีแต่ฟิวไม่เคยซื้อสีนี้เลยนะหนูไม่เคยเห็นซื้อแต่สีนี้ตลอดใช่จริงๆร้านป้าเขามีของหลากหลายมากเลยนะใช่จริงปะเดี๋ยวแกเอามันรอบหน้าไปด้วย คนเหมือนเดิมเลยอ่ะดูดิตะเดนเดี๋ยววางไว้ก่อนตอนนี้ปัดนี่เวลาที่ฟิวรอคอยคือเวลาที่เล่นตอนบีบทุกคนใช่เดี๋ยวเอามานี่แล้วก็ข้างหลังนี่ที่ทำเป็นดูมันไม่ทูโทนหรอทูพอทูก็จะทูรู้สึกว่ามันละลายไหมฟิล์มใช่ต้องไปแช่เย็นชิมลองน้ำพริกก่อนมันของพี่จะเป็นเหลืองๆป่ะใช่เหลืองชมพูใช่ไหมสับปะรดกับสตรอเบอรี่ฟิวหลอดจะแตกขามือแล้วมันแข็งอ่ะของวิวแข็งของพี่คือแบบนิ่มเลยมาพ่อช่วยได้ละได้ละไหนขอดูหน่อยนี่ชิมชนปิงอร่อยเหมือนเดิมอันนี้รสใหม่งงดิรสชาติไงของฟิวแป๊บนึงของฟิวอะช็อกโกแลตวานิลาอร่อยเหมือนเดิมกลิ่นมันเหมือนหนูพูดได้ไหมอะได้เหมือนอาหารปลาคือชิมไปแล้วอ่ะตอนเด็กที่ไปตกปลากับพ่อแล้วกลิ่นมันเหมือนน่ะเหมือนหัวเชื้อไงสับปะรดอ่ะขอดูหน่อยบอกว่าอาหารปลาพาตกใจเหมือนไหมคล้ายไม่เชิงอ่ะแต่ถามว่ามาขอชิมอันนึงลองดูเลยรสชาติเป็นไงของฟิวพูดสะอาดปลาพาพ่อตกใจไปหรือว่าหากุลาบานไม่ใช่มันเป็นเหมือนมันกินแบบหวานๆน่ะ
แล้วรสชาติอ่ะทำไมบอกเป็นอาหารปลาเคยแอบชิมเหมือนใช่แบบกลิ่นมันเหมือนอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้พ่อชิมมันคือขนมเด็กนั่นแหละมันก็หวานสับปะรดด้วยหรือเปล่าอธิบายไม่ถูกถ้าเกิดว่าเคยกินพวกขนมที่มันมีครีมอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละอร่อยนะครับเฮ้ยอร่อยอร่อยมันอร่อยแต่ว่ากลิ่นแว็บแรกเนี่ยมันแบบมันติดหวานไปเพราะที่สับปะรดแล้วเนี้ยไม่เคยกินแต่อร่อยนะหวานดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปเลยดีกว่าอันนี้อันนี้พ่อเคยกินทีเด็ดเรามาแล้วมันมี3เม็ดเดี๋ยวหนูเสียสละเอาเม็ดเล็กให้พ่อเม็ดใหญ่ไม่กลับทำเนื้อได้จะรู้สึกว่ามันจะแบบมิ้นๆหน่อยเมื่อก่อนอ่ะพ่อไม่รู้นะมันคืออะไรอ่ะเพราะพ่อลองกินพ่อจำชื่อมันเขาไม่ได้อ่ะพ่อมันเหมือนสมุนไพรเลยใช่แต่พอกัดไปมันหวานๆเปื่อนๆเหมือนสมุนไพรจีนกัดแล้วในเนื้อจะเป็นเขียวๆเอาลองกัดดูดิยี่ไม่กัดกันเลยเดี๋ยวหนูค่อยเอามันเดี๋ยวมีก็ได้กัดเลยแล้วดูเนื้อเขากัดขาดดิอยากรู้ไงยังไม่ถึงเลยขอได้คำถามดูจิตแล้วกัดดูมันจะแบบมินพอเฮ้ยแต่มันหวานนะเออมันเพราะพูดถึงไม่ใช่สีเขียวสีนี้แหละแต่ว่ามันจะออกมินหืนหืนหน่อยหืนหืนขึ้นจมูกหน่อยไม่ขนาดนั้นอะฟีลรู้สึกมันไปทางหวานกับกลิ่นที่เป็นเหมือนสมุนไพรก็โอเคมินมินไหมนิดเดียวเองนิดเดียวใช่ป่ะมันจะเย็นเย็นแต่เย็นไม่มากนะใช่ใช่ครับน้องฟิลชิ้นนิดนึงชิ้นนิดตอนแรกหนูกับพ่อไปโหนึกว่าอันนั้นอะไม่เขามีขายนี่ไงที่เป็นอึปอมอะไม่แต่ว่าสีจะไม่เหมือนกันแต่ตอนแรกพ่อนึกว่าแต่กลิ่นมันแรงไงเหมือนมันน่าจะแบบว่ามันซิลไวแล้วกลิ่นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นเหมือนของดองอะไงฟิลถ้าเหมือนของดองแล้วก็เนื้อจะแบบนิ่มๆหน่อยแต่จะพูดไม่ถูกนะว่ารสชาติมันประมาณไหนแต่ว่าความมิ้นท์นะฟิลรู้สึกว่ากลิ่นมันดูมิ้นท์กว่าตอนชิมมันจะแบบไม่ได้เฟื่อนมากแล้วมันดูนิ่มมันหวานมันติดหวานนิดนึงต่อไปครับน้องฟิลอันนี้นี่คือมันเป็นเหมือนฟิลคล้ายๆกระชับปองแต่ว่าหมุนลูกอมลงมาน้องฟิลหาก่อนมันเอาลูกอมออกมายังไงฟิลกดแล้วก็ลองหน่อยอ่ะกดข้างหน้าแล้วก็ลองกดเงียบเงียบเงียบสรุปมันใช้ได้ไหมนี่ได้ไหมได้ดินี่ไงลงมาเต็มเลยเนี่ยได้แล้วเหมือนแบบฝรั่งเลยอ่ะลองดูคนละ2เม็ด3เม็ดอ่ะเอาสีเขียวรสอะไรก่อนอ่ะอย่าชิมไม่น่าใช่มันอาจจะหวานอย่างเดียวแบบฝรั่งเหรออมมันละลายเนี่ยฟิลรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบผลไม้รวมทุกคนมันกัดแล้วมันก็ละลายเลยแต่สังเกตเขาดีไซน์ออกมาดีนะ10บาทพูดถึงนะนี่ถ้าเป็นขนมญี่ปุ่นนี่โอ้โหราคาสะดุ้งโลกเลยแต่เหมือนมะฝรั่งนะตอนแรกมันแยกรสกันมันก็มีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่สีแดงน่าจะสตรอเบอรี่ที่ฟิลชิมก็โอเคมีหลายรสชาติแล้วฟิลรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนไอ้ขนมอีกรุ่นนึงอ่ะที่เป็นของฝรั่งที่เป็นเม็ดกลมๆมันคล้ายๆเหมือนฝรั่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกอมค่ะมันกัดเหมือนแบบเฮ้ยมันจะเหนียวๆแต่ไม่ใช่ก็คือละลายไปเลยก็คือโอเคอันนี้10บาทอันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะทองเนี่ยทองตลับทองคำแท่งทองคำทั้งนั้นอันนี้เหมือนของคนจีนสมัยก่อนที่สมัยยุคจินซีฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ข้างในมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวฟิลจะลองแกะดูทองแท่งนี่อันนี้ทองแท่งอันนี้กี่บาทเนี่ย10บาทแกะไงแกะได้ป่ะเฮ้ยข้างในก็มีทองอีกโอ้ด้วยเหรียญทองด้วยมีบอลด้วยบอลโลกเลยวะเนี่ยก็คือไปช็อกโกแลตแหละข้างในฟิวแกะของฟิวดูเพราะมันเป็นทองเหมือนกันให้แกะพร้อมกันนะน้องฟิวเป็นทองคำแท่งนะคะ22กรัม22กรัมเลย12ไม่ผิดแม่เดี๋ยวมาแกะกันนะเฮ้ยของหนูมันแบบทองซ้อนทองอีกทีนึงอ่ะจริงเหรออันนี้ไปช็อกโกแลตนี่สู้ไหมทองซ้อนทองพี่มีลูกบอลน่ะอันนี้กระทองหนูหนักมากเลยนะไม่เชื่อจับ12กรัมเลยใช่ใช่รู้ได้ไงหนีหน้ากล่องเขาบอกอยู่นี่ 12G 12กรัมนี่ทองฟรีมีลายปั๊มด้วยภาษาจีนมาโอ้แต่มันสีแปลกๆน้องฟิวมันไม่เหมือนของฟิวเลยมันไม่มีคุณดำเดี๋ยวให้พิมชิมนิดเดียวเหมือนพวกช็อกโกแลตในหีบอ่ะเคยเห็นบ้างที่มันกล่องแล้วมีหัวใจมีอะไรอ่ะรสชาติช็อกโกแลตทั่วไปเลยทุกคนแต่แค่มันไม่ติดหวานอ่ะของหนูก็ช็อกโกแลตเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละมาต่อไปดูของฟิลบ้างอ่ะเดี๋ยวน้องฟิลจะ
เปลี่ยนจากขนมไปอันนี้กันดีกว่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์เล่นด้วยเล่นด้วยนี่พ่อซื้อมา2อันนะคะนี่เป็นสีเขียวกับสีฟ้าอันนี้ห่อไม่ห่อ10บาทห่อละ10บาทมี4หลอดนะพ่อแกะตูดมันนะพ่อไม่ได้แกะอ๋อใช่แกะตูดแล้วก็อันนั้นเพราะว่าแกะหัวมันแกะยากอุ๊ยสมัยพ่อเล่นเด็กๆนะพ่อมาต่อหลายๆลูกนะแล้วก็แบบทำเป็นตัวนึงตัวนี้ใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเป่าเนี่ยคนละลูกคนละลูกแล้วมาต่ออ่ะหุ้ยเฮ้ยโปรอ่ะนี่เป็นไงฟิลดูโอ้โหเดี๋ยวเจออะไรคะเจอคนเป่าไม่เป็นเดี๋ยวเจอช่วยหนึ่งช่วยอุ้ยรวยไม่รวยเดี๋ยวเป่าใหม่เดี๋ยวเป่าใหม่หลอดนึงเล่นได้เยอะนี่นะครับพี่ฟิล์มเป่ามาแล้วเดี๋ยวเป่าอีกเดี๋ยวมาต่อกันมาต่อกันว้ายเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยว้ายอันนี้เอาไปเรียกแม่มาเร็วเป่ายังไงอะฟิล์มเขาต้องเอาไปปั่นในปากก่อนเว้ยใช่เหรออืมปั่นให้หน่อยปั่นให้หน่อยฟิล์มต้องปั่นไล่น้องเป็นเป่าเออเฮ้ยมากี่ทีแล้วเนี่ยให้ยังไม่ได้โดนปากยังไม่ได้เข้าปากเลยมือที่มือดำมาแล้วใช่เนี่ยพ่อช่วยน้องเลยพ่อหลอดละอันแต่พ่อไม่เอากับฟิลนะฟิลดูแล้วไม่มีอนาคตนี่เดี๋ยวให้ดูพ่อนะฟิวไม่เป็นเว้ยว้ายมาพ่อบีบให้แล้วเดี๋ยวหนูปั่นพ่ออมให้ด้วยมันปั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูเลยน้องแฟบแล้วนะอ่ะฟิวเปี้ยว่าลูกหัวใจเฮ้ยสวยเปี้ยวน้ำลายจุ๊บๆๆๆปุ๋นเลยทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอ่ะอ่ะพี่ปั่นให้เอาเถอะเฮ้ยฟิวได้หัวใจขอดูหน่อยโอ้ไม่ธรรมดาฟิวสนใจโดนพี่ปั่นจริงอ่ะได้เลยมาออกแล้วรั่วต้องอุดรูรั่วหน่อยจับตรงนี้หน่อยสิแล้วไปแย่งกันเดี๋ยวแค่จะบอกดีมันต้องใช้2คนเหลือไปไหนอ่ะมาเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปดีกว่าเอาออกมาดูฟิวขยับเลยปุ๊บเรียบร้อยมาดูอันนี้กันนี่อันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนลูกอมแล้วก็มันจะเป็นปากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอันนี้ฟิวเลือกมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟิวขออันนี้เอาหนูสั่งเรื่องนี้ให้ฟิวมามันอยู่ฝั่งพี่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนลูกอมที่เป็นปากครับเหมือนใช่มันเป็นแค่ลูกอมแหวนเพชรสรุปข้างหน้ามันก็ไม่มีให้เลือกทุกคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอมยิ้มไม่ใช่อมยิ้มเนี่ยเขาเรียกอะไรนะก็ลูกอมยิ้มก็เหมือนแหวนอะไอแหวนเพชรอะมาชิมโอ้โหดูปากกันดิเออต้องแบบพี่ฟิล์มเปล่าถูกอ๋อใช่รสชาติเป็นไงของพี่ฟิล์มสตรอเบอรี่เลยแล้วของฟิวอ่ะของหนูมันแบบส้มเลยอ่ะแต่เหมือนเวลาเราไอ้นี่จิ้มกับผงอ่ะแล้วมันจะป๊อปแป๊บแป๊บแป๊บอะไรกันแหละรสชาติอ่ะมีผงให้ด้วยเหรอไม่มีแต่รสชาติมันเหมือนเฉยๆแล้วฟิวรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าฟิวรีวิวรสชาติไม่ค่อยดีให้พี่ฟิล์มรีวิวนะให้หนูเป่าเดี๋ยวไม่พอหรอมันก็ส้มแบบเป็นส้มอ่ะอันนี้เป็นลิปสติกทุกคนแพ็คเกจข้างหน้าเขาเขียนว่า K-POP ด้วยนะโอ้มันคืออะไรลิปสติกเหรอใช่แล้วเดี๋ยวทาก่อนพี่ฟิล์มชิมก่อนไหมอะไรทาเสร็จแล้วพี่ฟิล์มชิมเลยไม่ต้องชิมคนเดียวแล้วหรือเปล่าใช่เป็นไงแต่ถ้าบอกรสชาติไม่ดีพี่ก็ไม่ช่วยชิมนะมันเป็นรสสตรอเบอรี่อร่อยมากอันเนี้ยสตรอเบอรี่เหมือนที่เราฟิล์มทำหน้าไม่เชื่อเชื่อข้างล่างยังไม่ได้เลียแต่เลียละมันเป็นสตรอเบอรี่ที่เหมือนแบบจิ้มกับผงป๊อปแป๊ะสตรอเบอรี่นั้นเลยเนี่ยอย่าแล้วก็เก็บไปกินได้เนี่ยทาปากเป็นลิปกลอสเนี่ยช้ำๆเลยแล้วแม่ไม่รู้นี่ลิปจิ้มติ๊กต๊อกไปปากอะไรอันนี้คือทาพอน้ำลายตัวเองเนี่ยที่เราเนี่ยเขาอุ้มไปแล้วอ่ะใช่ต้องปอกกับฟิวมาดูอันต่อไปดีกว่าแล้วอยู่ในนี้มันก็จะฉ่ำกินหึ่งเลยกินน้ำลายนี่อันนี้หนูเลือกมาอยากเป่าอ่ะพี่ฟิล์มขอเป่าเดี๋ยวเป่าให้ดูอันนี้มันจะเรียกว่าอะไรขุยปีข
ครุยพ่อสงสัยฟิลเนี่ยเลือกมามันเป่าได้จริงหรือเปล่าอ่ะอยากรู้ละอยากลองฟิลเคยเรียนบอกเลยว่าได้เกรดดีอยู่ไหนฟิลชิมขนมไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอเปล่าก่อนอุ้ยเช็ดด้วยนะอยากเล่นเหมือนกันเช็ดอยู่แล้วเขามีอะไรให้บ้างมีขนมตรงปลายพ่อมีหลายสีมากเลยนะทำไมเลือกสีนี้มาเพราะว่าอยากได้สีนี้โอเคนี่ถามอะไรอ่ะนี่ขนมอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่ามันเป่าได้จริงเหรอฟิล์มเคยเรียนฟิล์มเคยเรียนอะไรเรียนลองปล่อยแล้วเป่าก็เสียงเดียวกันนะเรื่องอื่นกันบ้างนี่ยังมีอันนี้อีกโอ้โหเนี่ยแบบอันนี้หนูซื้อมาเองฟิลเอามาได้ไงเนี่ยเมื่อก่อนฟิลก็เคยมีป่ะอย่างเงี้ยฮัลโหลบ้านเลยฮัลโหลเทสเลยเป็นไงล่ะก็มันจะมีขนมให้ไม่ใช่หรออันนี้รุ่นอะไรโมโตโรล่าเนาะโมโตโรล่ารุ่นอะไรพ่อถึงไม่รู้จักข้างในมีลูกอมด้วยนะเฮ้ยแต่มันเฟี้ยวอยู่นะเด็กชอบนะมีเสาที่เปิดกินลูกอมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูอยู่เปิดมาหักแกร็บใช่อ๋อใช่ถือก่อนลูกอมออกมาจากตรงนี้ลูกอมกลิ่นมันจะแบบอบหวานอ่ะดูซิมีสีอะไรบ้างแล้วเม็ดมันเล็กมากแล้วเสาอากาศก็คือเอาก่อนสีเขียวให้ฟิล์มชิมเป็นยังไงเฮ้ยก็รสชาติเป็นเกรฟฟูดอ่ะชิมอันนี้หวานปกติเลยฮัลโหลเทสมาอย่าลองฟิล์มจะชิมสีขาวอร่อยเด็กๆชอบนะมาเป็นแนวโทรศัพท์อะไรเงี้ยพอเขากินหมดใช่ป่ะพอเขาไปเล่นใช่ใช่แล้วก็มีเด็กแถวนี้เคยแอบพกไปโรงเรียนด้วยไม่รู้โทรหาใครใครเราอ่ะแหละมาแล้วฝั่งฟิวบ้างฝั่งหนูบ้างนี่อันนี้นี่อะไรอ่ะอันนี้พ่อเลือกมาใช่เหรอหนูกับพ่อนึกว่ามันให้เป่าเอ๊ะเป่าเปล่าไม่ดิอ๋อถ้าเป่าอ่ะมันอีกแบบนึงอันนี้โยนเออได้โยนปึ๊บเออนั่นแหละไม่ใช่เอาใหม่อุ้ยเนี่ยมันจะยาวอย่างเงี้ยมันแบบแค่เอาไว้อย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะนี่ฟิวดูผู้ชำนองเอ้ยผู้ชำนาญชำนาญโอ้โหเขารู้จักหมดแหละยุคนี้โอ้ยนี่ทุกคนจะเป็น T44 อันนี้เป็นชื่อเขานะมันต้องรู้ไหมอันนี้มันชุดกับเตาแก๊สนั่นแหละก็ชุดเตาแก๊สแต่ตรงนี้ไม่เขียน T44 ก็อันหน่อยคุกกิ้งอันนี้จะมาแนวเด็กผู้หญิงหน่อยผู้ชายก็เล่นได้เฮ้ยน่ารักอ่ะใส่เข้าไปต้องกินด้วยนะใส่อะไรลงไปอ่ะโหแล้วนี่ขมที่เอาโทรศัพท์ประเทศที่โทรศัพท์อยู่ไหนดูหน่อยนี่ดูเขาเล่นเป็นเด็กเลยเปิดวัตถุดิบเทมาหยอเข้าไปอีกเปิดไฟแก๊สได้ไหมเปิดแก๊สได้ไหมยังอย่าแล้วต้องใส่วัตถุดิบอ่ะใส่อันนู้นด้วยค่ะใส่เพื่อนนู้นด้วยเฮ้ยมันติดดีมากไม่ตั้งไฟอ่ะคนอยู่นั่นแหละอันนึงอย่าเราเปิดก่อนตู้เสียงยังกดโทรศัพท์โอเคเราผสมวัตถุดิบเสร็จแล้วติดอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปในหม้อนี่ใส่น้ำอีกหน่อยนี่โอ้โหใช่เลยใส่น้ำเดี๋ยวน้ำน้ำปลาไปฟ้าไปฟ้าชุบเนี่ยแหละสิ่งที่พี่ต้องการมีแค่นี้แหละพ่อ10 บาทดูปีขัดเจ้าอยู่นี่คือเด็กม.2นะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูไว้เพื่อนฟิวในห้องฟิวก็เป็นคนอย่างนี้นี่เดี๋ยวพกไปโรงเรียนด้วยนะครับเพื่อนไปนั่งเล่นพกค่ะใครๆเขาก็เล่นกันเหรออย่าเอาไปเล่นในห้องน้ำใส่แป้งใส่สบู่ใช่แป้งกระป๋องนึงคนอื่นก็ทานเป็นเดือน2เดือนฟิว3วันหมดจริงมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะสบู่หมดอย่างไวอ่ะแล้วแม่ก็ถามก็ประมาณนี้นะนี้คือเด็กๆชอบเล่นกันสนุกอ่ะใช่ต่อไปอันนี้ละกันของเล่นที่ฟิวอยากเล่นโอ้ไม่แต่ว่าเวลาพี่เห็นนะพี่ไม่เคยซื้อมาเล่นเลยนะมันเป็นไอ้เนี่ยเป็นเหมือนคูปะใช่ไม่ใส่ด้วยยิงปุ๊บปูดปุ๊บโป๊ะเขาแตกเลยใช่ครับใครดึงก่อนพร้อมกันเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยเขาเขียนว่าอะไรนะสายรุ้งเมย่า3นิ้วอันนี้เหมือนปีใหม่เฉลิมฉลองนะจะหันเข้ากล้องเหรอเอาหันเข้าหน้าตัวเองได้อย่าเลยเอาตรงๆเลยตรงนึงตรงโอ้โหแรงเว้ยเสียงดังมากเลยใช่น่ากลัวอยู่เนี่ยกลิ่นไรอ่ะกลิ่นนี่ไงเป็นประทัดข้างในอ่ะตอนนี้ของฟิล์มเหลือประมาณ4ชิ้น5ชิ้นพ่อเครื่องใจมากที่สุดเนี่ยฟิล์มซื้อเนี่ยฟิล์มแค่บวยก็บวย
อ่ะอย่าแกะให้ดูไหนขอดูก่อนอันนี้พ่อเลือกนะแม่อ๋อหนูเลือกไม่พ่อไม่ได้เลือกพ่อสงสัยอยู่เลยหนูมาทำไมก่อนนี่อย่างเดี๋ยวเราชิมกันมันก็บวยชิมอ่านว่าอะไรก่อนอ่านว่าอะไรก่อนราชาบ่อหวยกล้วยมาตะมาตะกอออกมาละกอขนาดไม่จริงจริงเหรอดูตรงหน้าเนี่ยบ่อแบบนี้ไม่ต้องมาคอนอ่ะบ่อหวยกล้วยมาละกอปรุงรสอ้าวก็มาละกอเป็นมาละกอมานี่มารสชาติเป็นไงพี่เอ้าเจ้าหวานๆมากินอันนี้เปรี้ยวอ่านบ่อหวยกล้วยแค่นั้นทำไมต้องอ่านที่ยากมองไม่เห็นอ้าวรสชาติก็เปรี้ยวๆนะเพราะมันเป็นบวยอ่ะเหมือนแบบมะละกอก็เส้นมะละกออ่ะเปรี้ยวๆไปบวยเค็มๆผสมกันนะมันแบบเหมือนบวยเลยนะบวยอันนี้กินได้มะละกอบวยมะละกอบวยประมาณนั้นมันจะคล้ายๆกับพวกที่เป็นส้มอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นเส้นคุณแต่ว่าเหมือนเราซื้อมาอยู่นะเปลือกส้มเดี๋ยวรอดู EP 2อยู่ถุงแน่เลยใช่ปลาแรมถึงปากอุนจิซอสไส้อันนี้ที่เด็ดมาอุนจิซอสไส้ของเราเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเลยมันน่าจะเห็นชัดกว่าพี่ฟิล์มแบมือะไรเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยอุนจิขึ้นลาเหมือนปะเนี่ยฟิลมันเหมือนกระดองหอยอ่ะรีวิวคลิปนี้จบนะครับพร้อมเสียแน่นอนพวกกินหลายอย่างมากดูสีนี่พี่ว่าสีนี้ไปนะได้อันนี้เหมือนจะเป็นโคล่าใช่เหรอใช่อันนี้เหมือนอุ้นจิรสโคล่าเห็นเขาออกมาสอดไส้ด้วยเดี๋ยวขอฉีกดูไส้ก่อนฮ่าฮ่าฮ่าไหนไส้เปล่าไหนไส้อ่ะไม่มีเหรอนี่ไส้มันเป็นไงไส้จริงอุ้ยอันนี้สีแดงอ่ะพี่พิมรสชาติเป็นไงมันปลาแรมปลาแรมอ่ะมันยึกๆๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยรสสตรอเบอรี่อืมแล้วฟิวอ่ะฟิวกินสีอะไรสีแดงแต่ไม่โดนไส้เลยอันนี้กินสีดำๆมันเป็นโคล่าก็กินได้นะแต่ถ้าเนื้อมันดูไม่น่าเคี้ยวเฉยๆใช่เนื้อมันจะแบบยึกๆยึกๆแต่รสชาติโอเคใช่รสชาติอ่ะอร่อยอ่ะต่อไปเล็บอ่ะเล็บอ่ะมาๆๆๆคือข้องใจกับเล็บที่อันเนี้ยฟิวเป็นคนหยิบมาเนี่ยต้องใส่เล็บหนูแล้วเอออันนี้เมื่อก่อนเด็กๆชอบมากเลยนะต้องมีลูกเมื่อก่อนนะตอนหนูแยกเขี้ยวไม่ได้แล้วมีขึ้นด้วยเคยมีหัวฟูเลยอ่ะน้ำลายยืดด้วยเดี๋ยวเคยดูเลิกละช่วยนี้ว่าเออแล้วใส่นานๆแล้วมันจะเนี่ยน้ำลายออกมาเต็มเลยใช่แล้วปากก็จะเปลี่ยนสีอ่ะเพราะว่าสีมันของอ่ะปกติแหละของแท้ต้องเป็นงั้นโอ้ยแล้วนิ้วจะใหญ่ไปไหนเล็บไม่พออีกเล็บขาดของเออของดูแล้วแล้วนั่งดีเพื่อคนดูได้ป่ะล่ะพี่พิมลงใส่บ้างไม่ไหวอ่ะนี่ไงเมื่อก่อนพี่มันชอบใช้มันน่ารักดีนะเนี่ยแล้วชอบเป็นลำอ่ะมีเล็บสีสวยมากอันนี้สั่งทำกับร้านพี่พิมได้นะเล็บเนี่ยโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่ฟิวเลือกมาแบบไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่มาของพี่ก่อนได้ไหมมันจะหมดแล้วได้นี่อันนี้ซื้อมาทำไมฟิวบ้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องรีวิวก็ได้มันก็คือลูกอมอ่ะพ่อได้ก็จะเป็นแบบเหมือนไม้เท้าที่แบบว่าเวลาไปพวกตามร้านทั่วไปที่มีขนมเยอะๆเขาจะทำแบบเป็นวงกลมแบบถือกับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นบับเบิ้ลแคนดี้ลูกโป่งกินได้เขาบอกว่าอันนี้กินได้หรือเปล่าได้ใช่ไมค์คอนใกล้ๆหน่อยนี่ก็ลงเลยค่ะลูกโป่งวิทยาศาสตร์แต่กินได้ใช่ลองเป่าดูเราอ่ะเคยทำแล้วใน TikTok ใช่เหรอเจอคนละยี่ห้อใช่อันนี้มันดูเหลวๆเนาะร้อนไหมไม่ร้อนแต่เขาบอกอันนี้มันกินได้แต่ว่าอุ้ยเป่าแล้วมันจะพองขึ้นมาใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับบางทีแบบอะไรดูแล้วเอามาเล่นก็เล่นอันไหนดูแล้วไม่น่าทานก็ไม่ต้องทานก็ได้นะครับแกะได้แล้วจริงๆของร้าน10บาทเนี่ยพ่อมองว่าน้องๆชอบดูกันนะเนาะเราซื้อมาเล่นได้มันไม่ได้เปลี่ยนแม่น้องๆบางคนอ่ะอาจจะเกิดไม่ทันยุคนั้นแล้วก็แบบมาสงสัยเอาตอนโตมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เขาบอกว่าทานได้ใช่ไหมใช่เปลี่ยนเป็นไงฟิวแอปเปิ้ลปะองุ่นอ๋อนี่ไงเขาบอกเป็นองุ่นเดฟเฟอร์เวอร์มาฟิล์มคนละฝั่ง
ฟิลไม่เป่าน้ำลายลงไปเลยดูฟิลสองคนก่อนสองคนต้องทีละคนดิต้องทีละคนดิอ่ะให้ฟิลก่อนฟิลย้อนงานชอบลองเอาขึ้นมาเป่านั่นไงเออแค่นั้นช้าช้าเหมือนเล่นน้ำลายแล้วใครจะกล้าไปกินต่อมันไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เสียงเสียงมันแบบฮาหรอกอ๋อแบบพิมเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยมาเป่าด้วยกันมาเป่าด้วยกันหนูคงไม่กล้ากินแล้วอ่ะมันไม่มีใครกล้ากินแล้วเป่าลงไปอย่างนั้นอ่ะดูคือหลังอ่ะเขาเอาไว้เป่าแล้วเหมือนลูกโป่งทำไมต้องทำให้มันหนืดก่อนเป่าเนี่ยจริงๆมันต้องผสมหนูลายหรือเปล่าเนี่ยต้องทำให้มันหนืดก่อนต้องมีหนูลายใครจะไปรู้ไปบ้างนี่ติดสกปรกกันเนี่ยเราสองคนเนี่ยอ่ะฟิล์มดูก่อนไงเอาจบเร็วเอามา1 2 3เฮ้ยเก็บเหอะคนลุกสยองไม่ก็คืออันเนี้ยเขาบอกว่ากินได้แล้วเป็นลูกโป่งแต่พี่กับพี่เผ่าลงแล้วใครจะโดดให้พ่อไงแม่แม่แม่มาต่อเอาไปบอกแม่ชิมเลยเออดูดชิมให้หน่อยนี่ต่อมาเป็นอันนี้หินเนาะช็อกโกแลตหินอร่อยมากใช่เหรอใช่โหเป็นหินเลยเหรอใช่ใช่แล้วมันหอมเหรออร่อยมากนี่มันเห็นตกแต่งหน้าบ้านแต่งตู้ปลา เหมือนนี่ห้องนอนจะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้แต่มันอร่อยนะทุกคนฟิล์มชอบกินมากตอนอยู่มัธยมตอนนี้อยู่ไหนละมหาลัย มันอร่อยมันหวานมากอร่อยหวานจับใจอันนี้น่าจะอร่อยจนละอืมต่อมาลูกอมโคลาไม่เคยกินเลยโอ้ตามนั้นไงตามที่เราแบบไปใช้รถตักลูกอมอ่ะนี่แหละฟิล์มบอกไม่เคยนี่ก็ยัดเยียดไม่เคยก็คนนั้นไม่เคยจริงๆอ่ะโคลาเมสอร่อยมากเนี่ยโคลามันจะสักๆลิ้นหน่อยจริงเหรอโอ้ออกมามาลองอมเลยนะอร่อยรสชาติโคลาโคลาหวานแบบโคลาแบบไม่ซ่าตัวลูกอมเขาเนี่ยเป็นสองขวดน่ารักดีนะไปทางหวานนะใช่อะไรกันเนี่ยเห็นไหมแกตอนนี้เหลือสองชิ้นสุดท้ายละอ๋อสามชิ้นลูบิกก่อนช่วงนี้บอกเลยลูบิกกำลังแบบฮิตมากมาแรงใช่ครับแล้วก็อันนี้ลูบิก10บาทน้องๆเคยเจอหรือเปล่า มีแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันนะแต่เนี้ย10บาทเล่นได้จริงเหรอเฮ้ยหมุนได้ด้วยนี่หนูเล่นให้ดูเออเพิ่งได้มั้ยเล่นๆกลับได้มั้ยไม่หายเฮ้ยมันจะฝืดๆหน่อยแต่ก็10บาทนั่นแหละนะครับใช่เอาไว้ตั้งโต๊ะน่ารักเออเนี่ยเล่นได้จริงนะขอดูเลยมินิมอลอะไรกว่าอ๋อมันจะฝืดๆหน่อยอ้าวพ่ออ่ะฟิลแก้ให้ดูอะไรเนี่ยเฮ้ยฟิวอ่ะของเขามาดีๆไปเล่นพังหมดเลยพ่อทำเอาออกมาหลุดแล้วเป็นเม็ดข้าวโพดเลยพี่ฟิล์มเนี่ยตอนเมื่อก่อนชอบเล่นแล้วพี่ฟิล์มชอบเก็บอ่ะให้อ้าวมันไม่ได้หักนะแค่นั่นไงมันเป่าคืนได้เลยยากมากโอ้โหเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไว้ครั้งที่ต่อคืนนี้เหมือนเดิม10บาทนะครับเย้ก็เล่นได้นะแต่ต้องเล่นแบบทันถนอมนิดนึงนี่ต่อมาเป็นลูกอมบ๊วยแต่เนี้ยพ่อเคยกินนะเป็นไงมันก็หวานแล้วพอถึงบ๊วยก็จะเค็มๆนิดนึงเปรี้ยวเค็มๆมั้ยให้ฟิลชิมแล้วกันเดี๋ยวฟิลขอนั่งดูบ้างขอดูอ๋อเป็นลูกบ๊วยเลยข้างหน้าเนี่ย มันก็ดูน่ารับประทานอยู่นะครับเนี่ยอยากชิมตรงเนี้ยตรงที่มันเนื้อปิ้นออกมาก็เลียก่อนเออลองเลียดูก่อนกลิ่นเป็นไงบ๊วยบ๊วยหนักเลยเพราะว่ามันไม่ได้เคลือบกับอะไรตรงนั้นน่ากินก็น่ากลัวยังกับซุปหอยเลยอะไอ้แกงหอยบ๊วยอร่อยนะไม่เชื่อเฮ้ยหนูเชื่อ
ช่วยหน่อยเออแล้วตีไม่เชื่อดูเชื่อเชื่อสุดใจเลยเออเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเค็มๆมันอร่อยอ่ะชอบอ่ะจริงๆอ่ะโดนนิ้วเตะนั้นน่ะเค็มๆอ่ะเฮ้ยเราชอบอ่ะเนี่ยได้ไหมอันนี้อร่อยไหมเลยไม่อร่อยเพราะน้ำหวานๆมันไม่อร่อยแล้วอ่ะงั้นรอบหน้าทุบให้แตกเห็นปะแล้วเอาแค่บวยป้อมนมฟิวไม่เชื่อเชื่อฟิวฟิวบอกว่าอร่อยหนูก็เชื่อว่าอร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยแค่นั้นแหละข้างนอกอ่ะมันก็หวานมันน่าจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมไงเหมือนที่พี่วลาเชื่อมแบบสตรอเบอรี่เชื่อมผลไม้อ่ะมันรสเค็มๆถึงจะอร่อยมาเร็วชิ้นสุดท้ายขอนำเสนอชิ้นนี้ฟิวจะกินโชว์ให้ดูด้วยคือไข่กระทะนี่ค่ะมาเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันมาพี่เอาออกมาน้องฟิวเตรียมทอดแล้วมารอเลยรอเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ผงอ่ะผงอยู่ในนั้นไงมาอยากให้ฟิล์มแกะไข่ก่อนเดี๋ยวขอดูหน่อยเขามีอะไรให้บ้างมีไข่มีไข่ที่เป็นเยลลี่เหมือนแล้วก็มีอะไรอีกฟิล์มมีกระทะผงซ่าซ่ามีผงซูซ่านะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบที่พริกแต่น้องฟิล์มมีช้อนละมา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 ค่ะเชฟอุ้ยฟิล์มน้ำมันหกเราต้องเทน้ำอันนี้มันเป็นน้ำมันอ๋อเทก่อนใช่ไหมใช่ไม่ช่วยพี่เช็ดก่อนแต่เราทิชชู่อยู่นู่นไงแต่ฟิล์มไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำมันเท่าไหร่เพราะมันเหมือนน้ำมันมากเลยกลิ่นนี่ได้แล้วไข่ดาวเราแล้วเรานะคะก็จะใส่ผงไปกลิ่นนี่นี่เป็นผงแบบปอแปะซ่าใช่แล้วใส่กันนี่น้ำมันเดือดแล้วใส่ด้านข้างไปดิเฮ้ยเสียงอะไรไข่กำลังจะสุกแล้วค่ะเขาดีดไหมปอแปะไหมโอ้ยปออ๋อยังโอ้การแสดงอุ้ยเหมือนใส่หมูสับป้าสีนี่ขอมาแค่กล้องหน่อยเราอยากเห็นอุ้ยมันกระเด็นใส่มืออ่ะมือสั่นมือสั่นเฮ้ยมันกระเด็นจริงๆนะเนี่ยอุ้ยนั่นเหมือนเลยใช่ป่ะเหมือนไหนมันกระเด็นไงไหนเนี่ยเวลากินลูกอมแล้วฟิลไม่เชื่อฟิลก็ไม่ให้พี่ฟิลมากินเนี่ยแต่เสียงได้นะเสียงซ่ามากเลยใช่อันนี้กินได้ไหมกินได้พ่อชิมไหมแต่จริงๆอ่ะมันก็ดูกินได้แต่แค่กลิ่นมันดูไม่น่ากินเฉยๆกลิ่นตัวไอ้น้ำน้ำนี่คือแรงมากทุกคนแต่พี่ว่าเขาทำมาเป็นเยลลี่มันต้องกินได้ไหนดูสิเสียงซู่ซ่ามากโอ้ยกระเด็นอีกมันเป็นเหมือนพุดดิ้งนะทุกคนเขาบอกว่ากินผลไม้รวมอ่ะชิมไหวไหมไม่ไหวพ่อชิมเองพ่ออยากลองเฮ้ยไม่เดี๋ยวไม่หมดเด็ดมาหั่นมาคำหนึ่งเราจะซอสเหรอทำไมต้องออกกันขนาดนั้นนะกลัวมันกระเด็นโอ้ยมันร้อนมากเลยเนี่ยเอ้าจืดเหมือนวุ้นมะพร้าวจริงอ่ะเหมือนวุ้นมะพร้าวแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าแค่นั้นเองโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวเนี่ยก็ได้มารีวิวขนมโบราณที่ได้มาจากตลาดหัวมุมนะคะก็ได้มาเยอะแยะมากมายคลิปนี้ก็อาจจะยาวกันนิดนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนดูให้จบนะคะเผื่อบางคนเนี่ยอยากซื้ออะไรมาเล่นตามแบบเราหรือว่าอยากทานตามเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดู EP 2ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าขนมเรามันยังไม่หมดใช่แล้วมางั้นฉลองปิดคลิปกันเลยดีกว่าม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 า1 2